สาวคนไหนที่กำลังกังวลใจว่าเดทแรกจะทำผมทรงไหนดีหน้าพร้อมแล้วแต่ผมยังไม่พร้อมช่วยกันคิดหน่อยค่ะเชิญมาทางนี้เลยค่ะบัวมีไอเดียดีๆมานำเสนอไปชมกันเลยม้วนผมด้วยแกนไซส์กลางทั้งศีรษะคือใครอาจจะชอบไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็ได้แต่เขาว่าชอบไซส์กลางเพราะว่ามันจะแบบรู้สึกม้วนออกมาแล้วมันเซ็กซี่นิดๆแอะนี้ม้วนเสร็จแล้วเนี่ยก็แบ่งผมบริเวณกลางศีรษะแล้วใช้หมอนรองให้ศีรษะดูทุยสวยหรือบางคนเนี่ยจะใช้การทีซิ่งหรือว่าการยีก็ได้แต่บุ๊มไม่ชอบเพราะว่าผมมันจะเสียแบ่งผมบริเวณข้างหูซ้ายและขวาแล้วถักเปียร์3ธรรมดาพอถักสักพักแล้วเนี่ยก็ค่อยๆดึงผมให้เปียดูใหญ่ขึ้นแล้วเอาเปียทั้งสองข้างมาทับกันแล้วติดกิ๊บให้เรียบร้อยค่ะม้วนผมด้านหน้าให้เป็นกุหลาบดอกเล็กติดกิ๊บดำซ่อนเอาไว้เป็นอันเสร็จค่ะพร้อมไปเด็ดกับหวานใจแล้ว